ออกมาเด้อออกมาได้ละปึ๊บจิ้มมามาเริ่มมามาไม่ยอมออกอีกทำไมอยู่ข้างในมีความสุขใช่ไหมมา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 เออนี่มานี่โอ้ยเก่งเก่งเก่งมามาเริ่มมา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 ออกมาเริ่มออกปากกาไม่ยอมออกอีกชอบเหรอสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการเท็ดดี้ออนทัวร์ครับวันนี้มารีวิวสินค้าไม่ได้พาไปเที่ยวไหนครับเพราะว่าวันนี้ครับเรามีนี่ฮะกระเป๋าครับคุณผู้ชมฮะกระเป๋าเป้ครับกระเป๋าเป้ตัวนี้เป็นกระเป๋าเป้สำหรับสุนัขหรือแมวหรือสัตว์เลี้ยงที่มีขนาดไม่ใหญ่มากครับหากเป็นสุนัข ก็ประมาณชิวาว่าชิสุอะไรพวกนี้ใส่ได้สบายสบายเลยนะเห็นกระเป๋าแบบนี้นะครับข้อดีของมันจะมีหลากหลายมากเลยแต่ที่แน่ๆค่ะใครอยากรู้ราคาตอนแรกนะบอกไว้เลยว่า239 บาทครับฝากลิงสั่งซื้อไว้ข้างล่างเรียบร้อยแล้วครับ เฮ้ยไอเลยฮะติด239 บาทครับผมซิลลิงสั่งซื้อด้านล่างสั่งซื้อออนไลน์กับ Shopee ได้เลยนะครับเอามาฝากให้ไม่ได้ขายเองนะทีนี้เรามาดูเจ้าเป้ตัวนี้ฮะมันเจ๋งยังไงมันดียังไงหนึ่งนะครับน้ำหนักเบามากขนาดเล็กส่วนตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกใสครับผมที่ยืดหยุ่นได้ดีพอสมควรเลยแล้วเวลาที่เราใส่น้องหมาน้องแมวของเราเข้าไปนะครับข้อดีก็คือเขาได้ชมวิวไปกับเราด้วยครับตรงนี้ฮะเป็นพลาสติกใสครับจะใส่ไว้ด้านหลังหรือใส่ไว้ด้านหน้าก็ได้เลยครับแล้วเลือกการระบายอากาศไม่ต้องห่วงเลยสบายมากมีรูขนาดใหญ่ข้างหน้า3 รูครับผมด้านข้างฮะตรงกระด้านข้างนี้ครับเป็นช่องระบายอากาศด้วยแล้วก็ช่องใส่ของด้วยนะตรงนี้เราจะใส่ขวดน้ำอะไรของเขาไปก็ได้แล้วมีช่องระบายอากาศตรงนี้ด้วยครับด้านข้างก็มีช่องระบายอากาศเช่นกันครับผมเอาเมื่อกี้บอกไม่หมดด้านหน้าเนี่ยมีช่องระบายอากาศ3 รูนะครับด้านข้างอีก3 รูฮะส่วนข้างนี้ก็มีช่องระบายอากาศขนาดใหญ่อีก3 รูครับในขณะที่ส่วนด้านล่างตรงนี้ครับก็เป็นช่องระบายอากาศเช่นกันและนอกเหนือจากการเป็นช่องระบายอากาศนะเขายังเป็นช่องเปิดปิดให้น้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงคุณผู้ชมสามารถเดินเข้าออกที่ช่องนี้ได้ด้วยครับเวลาที่เราพาเขาไปไหนนะเราก็วางไว้เลยปุ๊บเอาเดินออกมาเดินเข้าไปเขาจะเดินเข้าเดินออกของเขาเองได้สบายสบายเลยครับในขณะที่เป้ฮะสายเป้ครับด้านหลังก็เป็นสายเป้ที่มีความยืดหยุ่นทีเดียวเลยครับยืดหยุ่นที่ว่านี้ก็หมายความว่าเราสามารถจะปรับยืดของเขาได้นะจะยืดเจ้าขนเขาให้สายสั้นสายยาวแค่ไหนก็ได้ครับประกอบกับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็จะมีตัวล็อกให้กับเราด้วยเราสามารถจะล็อกปั๊บตรงนี้ครับผมเพื่อป้องกันไม่ให้เป้ใส่น้องหมาน้องแมวของเราเนี่ยเขาหลุดออกไปไหนได้ง่ายๆครับแต่เดี๋ยวเราจะลองให้เจ้าจิ๋วฮะหมาชิวาว่าของผมครับมาอยู่ตรงนี้อ้อลืมบอกไปมีสีให้เลือกเยอะมากครับแต่เจ้าจิ๋วของเราก็เป็นผู้หญิงครับเราก็เลยเลือกสีชมพูให้กับเขาอ๋ออีกนิดนึงนะฮะในส่วนของด้านในเนี่ยเราเปิดออกมาได้นะแม่ลืมไปได้ยังไงเราเปิดออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับผมด้านในเนี่ยก็จะมีในส่วนของแผ่นรองให้แผ่นหนึ่งก็ไม่ค่อยแข็งแรงหรอกถ้าให้ดีนะหาผ้าขนหนูสักผืนหนึ่งมาใส่ด้านในนี้ก็ได้นะครับแล้วหากว่ากลัวน้องจะวิ่งหลุดหรืออะไรเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะมีเชือกมีตะขอให้เรียบร้อยเลยเราเอาตะขอตรงเนี้ยคล้องกับปลอกคอของเขาไว้ได้เผื่อว่ากันว่าสัตว์เลี้ยงของเราเขาตกใจนะครับเวลาเปิดขึ้นมาแล้วเขาวิ่งหนีออกไปทันทีเลยเนี่ยลำบากก็จะใช้ตรงนี้คล้องไว้ได้นะครับหรือจะเอาวางไว้แล้วก็คล้องกับสายจูงของเขาก็ได้ครับเพื่อให้เขาอยู่ในบริเวณใกล้ๆถึงเวลาปุ๊บแล้วเขาก็เดินกลับเข้ามาในเป้ของเราได้ไปดูวิธีการใช้งานแล้วก็พาเจ้าจิ๋วไปฉีดยากันดีกว่าครับจิ๋วจิ๋วมานี่เร็วจิ๋วจะไปเที่ยวหรือยังมาตรงนี้เหรอมาตรงนี้ตรงนี้มานี่เหรอมาจิ๋วอาบน้ำใหม่ๆครับมานี่เร็วเข้ามานี่มาพาไปเที่ยวไงพาไปเที่ยวไปป่ะโอ้ยอาบน้ำใหม่ยังไม่แห้งดีมานี่ก่อนเร็วมาจะพาไปเที่ยวมานี่เหรอมานี่ตรงนี้เหรอมาตรงนี้มานี่ดิ้นี่อาจจะพาไปเที่ยวจ้าไปแต่จิ๋วอยู่นี่นะจิ๋วตัวนี้นะเดี๋ยวล็อกประตูก่อนล็อกประตูรูดซิปจ้าอ่ะรูดซิปหน่อยนะเอาละทีนี้จิ๋วก็เตรียมตัวพร้อมจะไปเที่ยวแล้วนะจ้าจริงๆเราพาไปฉีดยาครับนี่ฮะใส่เจ้าจิ๋วเรียบร้อยแล้วครับผมยกมาแบบนี้ชอบมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวนางจะได้ไปเที่ยวกับเราครับขี่มอเตอร์ไซค์เป็นสาวสายแว้นนะครับเป็นสกอยสาวประจำรถของเราครับดูสิครับคุณผู้ชมครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะพาเจ้าจิ๋วไปแล้วนะครับเราสามารถสะพายได้2 อย่างก็คือสะพายด้านหน้าแบบนี้หรือจะสะพายเปิดไว้ด้านหลังก็ได้ครับผมดูเนาะแบบนี้ปึ๊บเปลี่ยนไปด้านหลังถ้าสะพายไปด้านหลังปึ๊บแบบนี้เราก็จะใช้สายล็อกด้านหน้าล็อกหน้าอกเราไว้แบบนี้อีกทีนึงกันตกก็ได้ครับ
นี่ก็เป็นคลินิกที่เราใช้ประจำในการดูแลสัตว์เลี้ยงของเราทุกตัวครับผมมาเดี๋ยวทีนี้เรามาดูกันว่าการเอาเจ้าจิ๋วเนี่ยออกจากกระเป๋าเนี่ยจะง่ายดายขนาดไหนนะครับมาเลื่อนขวาจ้าคุณหมอสวัสดีครับครับครับพาเจ้าจิ๋วมาฉีดยาเห็บหมัดครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะพาน้องจิ๋วของเราออกจากที่กระเป๋าเป้ของเขานะครับผมนี่ฮะเวลาที่เรามาถึงเราเอาออกมานี่เลยครับไม่ได้มีอะไรยากนะแบบนั้นก็ได้ครับผมพาเขาออกมาแบบนี้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับไป